เจตนารมณ์ที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็คือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้ผู้แทนที่ดีนะฮะซึ่งสามารถที่จะไปทำงานทางการเมืองได้อันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับซึ่งในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่จะยกร่างกันอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักการในรัฐธรรมนูญนั่นเองต้องไปล้อกับรัฐธรรมนูญถูกต้องครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถึงบัตรเลือกตั้งใบเดียวและระบบจัดสรรปันส่วนผสมหัวใจสำคัญของเขาคืออะไรคะอาจารย์คะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายนเนี่ยนะในการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.เขตอย่างเดียวนะครับโดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวค่ะซึ่งการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยเจตนาที่สำคัญก็คือว่าให้ทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมาลงคะแนนเนี่ยมีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่าที่บอกว่าให้คะแนนทุกที่ประชาชนลงให้เนี่ยมีความหมายไม่ถูกทิ้งเนี่ยนะฮะก็เรานึกดูในการเลือกตั้งส.ส.เขตที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคะแนนทิ้งไปหมดเลยไม่ได้มาใช้เลยนะอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the winner take on คนชนะได้หมดแต่ในระบบบัตรใบเดียวเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยทุกคะแนนจะเอามาคำนวณหมดนะถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เขตเนี่ยคนที่ได้คะแนนที่หนึ่งคนนั้นได้เป็นส.ส.เลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคะแนนก็ไม่ถูกทิ้งเสียเปล่านะฮะทุกคะแนนเนี่ยจะไปรวมคำนวณนะฮะเป็นคะแนนของพรรคเพื่อจะจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อให้ฉะนั้นโดยระบบนี้เนี่ยคะแนนที่ประชาชนออกไปเลือกส.ส.เนี่ยนะฮะจะไม่ถูกทิ้งเสียเปล่านำมาใช้คำนวณทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อ